นับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นยักษ์รากรอบกรอบรสสาหร่ายญี่ปุ่นมาสู่ช่วงที่2นะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับวันนี้เช้าวันพุธนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับกับ CEO ใหญ่นะครับของอีตันไทยนะฮะก็คือคุณเปรมชัยกนกสูตรก็ดูจะเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนอกสนใจกันนะครับในแง่ของเหตุการณ์ในแง่ของการตั้งประเด็นข้อกล่าวหาเนี่ยก็คงจะว่ากันไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าในมุมอื่นนะฮะในมุมที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเดี๋ยวค่อยสักครู่หนึ่งเราจะไปติดตามไปพูดคุยกับในส่วนของหัวหน้าทีมพญาเสือนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทำความเข้าใจปูพื้นสักนิดหนึ่งพี่หลานพี่เป๊ปฮะสำหรับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับเขตอนุรักษ์ที่เรียกกันว่าทุ่งใหญ่นเรศวรก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่นะฮะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับถ้ารวมกับ เขตอุทยานนะครับห้วยขาห้วยขาแข้งก็จะมีพื้นที่ทั้งสิ้นเนี่ย2,200,000 ไร่พี่ลานพี่แป๊บฮะครับเขาบอกว่านี่เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในแง่ของพื้นที่นะครับ 600,000 กว่าเฮกเตอร์ถ้าคิดเป็นพื้นที่ของไทยเนี่ยก็ประมาณ2,200,000 ไร่นะครับความเป็นมาของเขตอนุรักษ์สัตว์นะครับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรก็แน่นอนครับมีชื่อของสมเด็จพระนเรศวรอยู่ด้วยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยในสมัย อยุธยานะครับสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้ใช้ฐานที่มั่นตรงนี้แหละนะครับในการที่จะเตรียมศึกเตรียมการในการที่จะรับมือพม่าครั้งแรกคือในปี2133นะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของทุ่งใหญ่นเรศวรคือเป็นทุ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับท่านญาตราทัพนะครับออกไปเพื่อที่จะเตรียมรับศึกนะครับของทับจากพม่านะฮะก็ตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าไปดูเนี่ยจากแผนที่จากแผนผังที่เห็นนะครับพี่หลานพี่เป๊ปก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเฉพาะเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีซีกตะวันตกอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านล่างด้านซ้ายกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกก็คือหยุดบนขึ้นไปนะครับแล้วด้านขวามือสุดอันนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะฮะทั้ง3เขตรวมกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่2ล้านกว่าไร่อย่างที่ว่านะครับครอบคลุม3จังหวัดนะฮะก็มีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีครบถ้วนทุกอย่างนะพี่ลานพี่แป๊บฮะทั้งเขตป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าทุ่งหญ้าปกติและพื้นที่การเกษตรไร่เรื่อนรอยที่สำคัญเนี่ยนะฮะเพราะความอุดมสมบูรณ์ในระดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม120ชนิดนก400ชนิดสัตว์ไร้คาน96ชนิดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ43ชนิดปลาน้ำจืด113ชนิดและอาจจะมีสัตว์บางประเภทซึ่งไม่มีปรากฏในเขตอุทยานหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอื่นๆอยู่ที่นี่ฮะเขาบอกว่าสัตว์ที่หาได้ยากแล้วเจอมีอะไรบ้างมีเสือดาวเสือลายเมฆช้างเอเชียสมเสร็จแรดสุมาตรากระทิงและกวางนะฮะเขาบอกว่าเคยเจอฝูงกระทิงโคปรีนะครับอยู่ในพื้นที่นี้นะประมาณ50ตัวซึ่งเป็นบันทึกที่บอกว่ามากที่สุดเท่าที่เคยเจอนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะฮะและที่สำคัญเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่านานาพันธุ์นะครับสภาพภูมิประเทศก็เป็นพื้นที่ป่าเขาก็เลยกลายเป็นที่ชุมนุมของสิงสารสัตว์อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ก็เลยกลายเป็นความท้าทายของบรรดานักล่าสัตว์ทั้งหลายนะพี่หลานพี่เป๊ปที่มักจะอาศัยจังหวะเวลาหรือช่วงที่จะไปพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองเนี่ยเขาแอบเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่เหรอพื้นที่ที่ว่านี้เป็นระยะเช่นเดียวกันที่โด่งดังมากนะก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคุณเป๊ปซี่คุณประจักษ์ก็คือเหตุการณ์เมื่อปี2516จำได้ไหมฮะครับตอนนั้นเรายังไม่ทำข่าวเรายังเรียนหนังสืออยู่ปี16นะฮะ2516ก็เกิดกรณีไปล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นั่นแหละแล้วมันอื้อฉาวขึ้นมาความแตกเพราะอะไรท่านผู้ชมคือไปตั้งแคมป์ล่ากันวันที่26เมษายน2516วันที่29เมษายนเฮลิคอปเตอร์ยี่ห้อเบลนะมาตกที่บางเลนที่นครปฐมนะฮะปรากฏว่าเสียชีวิตกัน6ศพความแตกเพราะว่าใน
เครื่องยนต์ในเฮลิคอปเตอร์นะฮะโอ้มีซากสัตว์ป่าจากทุ่งใหญ่เนี่ยนะเป็นหลักฐานคาหนังคาเขาเลยโอ้โหนั่นแหละครับก็เป็นที่มามีการสืบสาวราวเรื่องพบว่าโอ้โหคณะนายทหารข้าราชการตำรวจเอกชนผสมลงกันหลายชีวิตนะฮะไปล่าสัตว์ครับแล้วหนึ่งในนั้นบังเอิญตามข่าวตอนนั้นก็คือมีพระเอกนรงค์กิตติกจรไปร่วมด้วยก็ความแตกมีดาราโอ้โหดวงดังไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะดาราหญิงโด่งดังมากแล้วก็ไปร่วมด้วยนะก็นักศึกษาก็เลยมาเคลื่อนไหวชมรมอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมนะไม่โดนเกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยเขาก็เลยทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งบันทึกจากทุ่งใหญ่นะชื่ออะไรนะคุณประจักษ์ครับนะฮะออกมาแฉเรื่องนี้ความแตกนะก็มีการสืบสาวราวเรื่องกันกลายเป็นกลายแล้วก็โดนจับกุมด้วยนะฮะก็กลายเป็นหนึ่งชนวนเหตุการณ์ที่นำมาสู่ผสมความรุนแรงเป็นเชื้อชนวนนะฮะให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาคม14ตุลาคม2516ครับนั่นคือเหตุการณ์เมื่อประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ก็เลยมีคนมายงใหญ่บอกโอ้โหนี่ระวังนะรัฐบาลลุงตู่บิ๊กป้อมนี่เกิดแน่นอนนี่นี่ลังไม่ดีแล้ว เกิดกันในทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วนะฮะเรื่องเดียวกันมั้ยเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันซึ่งผมจะบอกว่าอย่ามาโหนกระแสแบบนี้ผิด มันคนละบริบทคนละเรื่องกันครับเที่ยวนั้นมันอำนาจรัฐเต็มๆเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่นะฮะก็ทำความผิดเที่ยวนี้เอกชนนะ 3-4 คนไปร่วมกันคนขับรถคุณเปรมชัยแล้วก็คุณเปรมชัยนะฮะไม่เกี่ยวกับ14ตุลาคม2516เลยนะไม่ต้องมาโยงมากบางคนก็โอ้โหกระแสจุดกันใหญ่เห็นไหมรัฐบาลนี่ชั่วรัฐบาลนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ได้มาพูดปกป้องรัฐบาลนะเพียงแต่ว่ามันคนละบริบทอะไรการกันนี่นะฮะหนังสือที่ว่าก็คือบันทึกลับจากทุ่งใหญ่นะครับเปิดโปงเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรที่ว่านะครับภายใต้นะครับเรื่องประเด็นที่ตอนนั้นผู้คนสนใจมากตามมาด้วยหนังสืออีก1เล่มนะครับก็คือมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบอันนี้ของรามคำแหงอันนี้ของรามคำแหงนะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นคือ4สถาบันชมรมอนุรักษ์อย่างที่พี่ลานเกิดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เขาได้บ่อแสมาตั้งแต่ต้นก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่29เมษายนที่เครื่องบินตกที่บางเลนนะฮะเขาก็มีการส่งหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยแนวหน้ากล้าตายอ่ะพิลาติเปพาเข้าไปแอบซุ่มอยู่นะครับครั้งสองครั้งนะฮะแล้วก็ไปเจอนะครับไปเจอพื้นที่ที่เคยตั้งแคมป์แล้วก็ไปเจอรถ EMC ไปเจอรถทหารด้วยนะฮะก็มีการเข้าไปถามไถ่แต่ว่าถูกขู่นะว่าเป็นนักศึกษาจากสถาบันไหนฮะใช่ก็ปรากฏว่าในระหว่างช่วงที่ครั้งที่2ที่เดินทางขึ้นไปนะครับหลังจากที่เจอกลุ่มนักศึกษาที่เป็นแนวหน้าเข้าไปใน 2-3 คนนะสุดท้ายชุดที่เข้าไปปฏิบัติการล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรก็เดินทางกลับนะฮะเดินทางกลับแล้วสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะครับที่บางเลนนะครับเมื่อวันที่29เมษายน2516อย่างที่ว่านะฮะก็เลยความแตกนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องนี้ก็ขยายผลลุกลามไปเพราะว่ากรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นเมื่อสักครู่นี้ก็เลยทำให้ดร.ศักดิ์ผาสุกนิรันดร์อธิการบดีในสมัยนั้นนะพี่ลานพี่แป๊บอธิการบดีรามคำแหงคนแรกครับอาจารย์ดร.ศักดิ์ผาสุกนิรันดร์นะครับหนังสือมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบนะก็โดนนั่นแหละ9ชีวิตโดนไล่ออกนะหนึ่งในนั้นรู้สึกจะมีคุณชำนิศักดิ์เศรษฐ์อยู่ด้วยครับนะใครต่อใครเนี่ยรุ่นโด่งดังแหละนะรุ่น14ตุลานะฮะเหตุการณ์ที่รามคำแหงก็เป็นชนวนหนึ่งในการนำมาสู่เงื่อนปมในเดือนตุลาคม2516นะเพราะว่า2516คือมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพราะว่ามีปมโน้นปมนี้แต่ปมใหญ่คือนักศึกษาขอรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญครับขอรัฐธรรมนูญเพราะว่าตอนนั้นรัฐประหารปี2514เนี่ยจอมพลถนอมยึดอำนาจเอาไว้นะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2514-16ก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญนักศึกษาก็เลยลุกฮือขึ้นมามันต่างกันนะครับตอนนี้บ้านเรานี่มีรัฐธรรมนูญแล้วกำลังจะเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นะครับแต่ว่าโอเคแหละเรื่องทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับก็มันอาจจะมีความเหมือนความต่างกันอยู่นะฮะก็คือสุดท้ายคนผิดก็ต้องได้รับผิดแล้วครับอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับในช่วงวันที่13-14ตุลานะ2516ครับนี่เป็นอันผลเกี่ยวเนื่องมาครับ
สำหรับบันทึกประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับหลังจากที่9นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงถูกลบรายชื่อออกไปนะครับก็มีแรงกดดันแล้วก็นักศึกษาก็รวมตัวกันประท้วงช่วงแรกเดือนมิถุนายน2516นะฮะมีคนเป็นเรือนหมื่นเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยดร.ศักดิ์นี่ต้องลาออกแล้วก็มีการคืนสถานภาพของการเป็นนักศึกษาทั้ง9คนนะฮะคืนกลับมาแต่ไม่จบฮะเพราะว่าหลังจากนั้นคราวนี้ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องรัฐธรรมนูญเรียกร้องรัฐธรรมนูญอย่างที่พี่หลานพี่เป๊ปว่าไว้เมื่อสักครู่แล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับหลายต่อหลายคนรวมทั้งคนที่ชื่อธีรยุทธบุญมีด้วยนะธีรยุทธบุญมีก็เลขาศูนย์ตอนนั้นแหละคนแรกออกมาเคลื่อนไหวนะฮะเลขาศูนย์คนต่อมาก็คืออาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ครับรุ่นนี้ก็รุ่นเก๋ากึกรุ่น70ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้รุ่นจะ60อาจจะ70แล้วทั้งนั้นครับเดี๋ยวบันทึกลับจากทุ่งใหญ่ลองดูนะผมส่งรูปไปนะมีปกหนังสืออยู่แล้วก็ทำน่ารักดีครับเมื่อก่อนในชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ของแต่ละมหาลัยนี่แข็งแรงมากนะฮะเห็นว่าคุณชัยวัฒน์ขอเวลานิดหนึ่งคงไม่ทราบจะทันหรือเปล่านะครับกำลังต่อสายกันอยู่นะครับแต่ว่าไหนๆพี่ลานพูดถึงเรื่องว่ามีความพยายามในการที่จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ไปให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์14ตุลา16ใช่ไหมพี่ลานคือมันมีคนกลับข้างนะเดี๋ยวนี้เอาไปวิเคราะห์กันนะเลขอาถรรพ์นะ1661ระวังสถานการณ์จะพลิกกลับเหมือน16นี่นะครับก็พยายามสร้างภาพกันหรือพยายามที่จะตีปี๊บกันใช่แต่ว่าในบทความอย่างเช่นบทความหน้า3ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้าวันนี้ครับคุณจิตกรบุษภาเส้นใต้บรรทัดเขียนเรื่องกรณีคิดอะไรดีกรณีเสียล่าสัตว์ก็มีการใหข้อคิดไว้เช่นเดียวกันสอดคล้องแต่ที่พี่รานพูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปเลอะเทอะว่าจะไปเหมือนกับกรณีทุ่งใหญ่ในอดีตที่นายพลเอาเฮลิคอปเตอร์ทางทหารไปล่าสัตว์เล่นหรือไม่เพราะตอนนั้นเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายล่าสัตว์แถมใช้พาหนะของทางราชการไปกระทำความผิดอีกด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณจิตกรเนี่ยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้นี่น่าสนใจอ่ะพี่รานพี่เปียเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งหรือไม่เขาบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือบริษัทที่เสียใหญ่รายนี้เป็นผู้บริหารใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสร้างอุโมงค์และทางข้ามให้กับสัตว์ป่าทับลานระหว่างทางหลวงหมายเลข304ก็คือกบิลบุรีปักธงชัยก็คือเส้นที่จะสร้างใหม่ที่หลานฮะเขาก็จะมีการเปิดทำอุโมงค์เพื่อให้สัตว์มันข้ามไปมาได้เพราะเป็นถิ่นของเขานะฮะบริษัทนี้แหละที่ได้เข้าไปสัมปทานนะครับเพียงแต่ว่า CEO ของบริษัทกลับกระทำความผิดไปตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เสียเองฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งในบทความชิ้นนี้นะจริงๆคนรักป่ารักเขาลำนาวพลายนี่แหมมันพลิกกันนิดเดียวนะคุณบัมซี่นะถ้าไม่ไปล่าสัตว์มันจะกลายเป็นอีกเรื่องเลยนะครับเข้าไปดูแลเข้าไปเยียวยาโอ้โหนี่เสียเปรมชัยแสนล้านนี่ก็จะกลายเป็นอีกเปรมชัยอย่างเลยนะแล้วนี่ประเด็นที่ยังไม่ให้การตำรวจนะคือเรื่องปืนนะครับมาขอให้การในชั้นโน้นนะฮะไปชั้นศาลเลยนะฮะคือหลักฐานสำคัญเนี่ยเขาพบซากเสือดำนี่แหละครับซากเสือดำเลยเป็นประเด็นใหญ่เลยในถุงมีการแล่เนื้อนะครับเนี่ยมีข้อหาไหมข้อหาเห็นว่า9ข้อหาเยอะก็เข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าสงวนแล้วครับมีอาวุธในครอบครองนี่ข้อกล่าวหาครับล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่แหล่งเสือดำเนี่ยนะฮะครับมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณประจักษ์มีบ้างป่ะนะฮะพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับนำอาวุธปืนหรือเครื่องมือจับหรือล่าสัตว์ป่าเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาตนะฮะอันนี้เป็น5ข้อหาแรกนะครับที่โดนมาแล้ว4ข้อหาหลังตามมาด้วยอีก4ครับ รับไว้ช่วยเหลือซ่อนเล้นซากสัตว์ป่าที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย7ก็คือการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาต8ก็คือเป็นความผิดละหุโทษนะครับแล้วก็9มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่รับอนุญาตนะฮะก็คือบางข้อหานี่ก็ใช้ทางตำรวจเป็นคนแจ้งอย่างเช่นข้อหามีอาวุธและเครื่องกระสุนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของทางตำรวจผมขอบอกมาติชนอีกทีนะคุณเป๊ปซี่นิดหนึ่งนะฮะกราฟิกเขาน่าสนใจนะฮะเหตุการณ์ห่างกัน45ปีนะ2516 2561นะฮะแต่กราฟิกเล็กๆนะฮะที่สีเขียวๆเป็นจุดๆนะฮะเขาบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเมื่อปี16ที่ล่าสัตว์นะฮะครับกับปี61เนี่ยนะห่างกัน5กิโลเมตร
พื้นที่เดียวกันคุณประจักษ์น่าจะชี้ได้นะพื้นที่เดียวกันแล้วใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้ก็คือที่ห้วยป่าชีปี61เนี่ยนะฮะเอาละนี่ก็เป็นกราฟิกลองดูนะฮะเผื่อใครเอาไปทำวิทยานิพนธ์ครับไหนๆพูดถึงเรื่องนี้นะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็คงจะไม่ทันเบรกนี้ไปดูการ์ตูนล้อการเมืองที่หยิบยกประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับมานำเสนอไปดูการ์ตูนของคุณพี่ชัยราชวัฒน์กันสักเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะหลังเกิดเรื่องราวที่เป็นข่าวคราวใหญ่โตแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูพี่หลานพี่ปุ๋มนี่เจ้าจ่อยก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยนะครับบอกว่าแย่แล้วผู้มีอิทธิพลเข้าไปล่าสัตว์ป่าหายากในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าอีกหน่อยสัตว์ป่าไม่มีเหลือให้เห็นถ้าเราไม่ช่วยกันป้องกันนะครับผู้ใหญ่เกลี้ยงก็บอกว่าเราจะป้องกันสัตว์ป่าได้ยังไงล่ะคำตอบของพี่จ่อยนะครับมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะพี่หลานพี่เปียบครับอันดับแรกเราต้องป้องกันเจ้าหน้าที่ป้องกันพันธุ์สัตว์ป่าไม่ให้ถูกล่าเป็นรายต่อไปนะฮะโอ้นะต้องดูแลเจ้าหน้าที่คนดีๆนะใช่คนเหล่านี้นะครับตัวเล็กๆแต่ว่าโอ้โหทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคนหนึ่งที่เป็นตัวละครคนสำคัญก็คือนี่แหละคุณวิเชียรชินวงศ์ใช่ไหมคุณประจักษ์ใช่ครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการเนี่ยนะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะฮะอันนี้แหละครับในโลกโซเชียลมีเดียตอนที่กระหึ่มนะคือยกย่องโอ้โหกดไลค์กระทืบไลค์ให้กับคุณวิเชียรชินวงศ์ที่ทุ่มเททำงานกันอย่างขยันขันแข็งเอาการเอางานนะครับเจ้าตัวบอกว่าผมมาทำหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าใช่นะฮะอันนี้พูดเสียงดังฟังชัดเลยนะครับสำหรับคุณวิเชียรชินวงศ์การตัวเล็กๆแบบนี้แหละครับที่เราต้องดูแลแล้วก็อย่างที่คุณชัยราชวัฒน์ว่านะต้องดูแลเขาอย่าให้ถูกล่าเป็นรายต่อไปนะครับครับก็มีคำพูดของคุณชัยวัฒน์นะฮะที่บอกว่าโดยปกติธรรมดาถ้ารู้ว่าเป็นระดับบิ๊กนะฮะเป็นระดับที่มีคอนเนคชั่นกับระดับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยปกติเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ค่อยกล้าเพราะมันจะกระเทือนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมมีความคิดอ่านอย่างไรเรื่องนี้ก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะครับ415588เราพักไปครบทรงชาติติดตามข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วจากนั้นกลับมาช่วงที่3ครับ